ื่องจีนอิงประวัติศาสตร์อันลือลั่นพยัคฆราชซ่อนเล็บเยี่ยกวนประพันธ์นอนนพรัตน์แปลเรียบเรียงคำนำเสนอโดยก่อศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์หนังสือเสียงโดยลุงทีอินซีเหมันพยัคฆราชซ่อนเล็บตอนทำการฟอกขาวแทร็กที่2อันอ้วนง่วงกล่าวอย่างขุ่นข้องใจว่าเราออกจากบ้านเพื่อทำงานให้กับคุณชายท่านเองท่านรอเราอยู่บ้านเถอะตามกฎของราชสำนักหมิงขุนนางชั้นที่สามขึ้นมาค่อยอนุญาตให้นั่งเกี้ยวขุนนางชั้นที่สี่ลงไปตลอดจนเจ้าหน้าที่ต่างถิ่นได้แต่ขี่ม้าตอนนี้เป็นยุคต้นของราชวงศ์หมิงจึงถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเด็กเลี้ยงควายจูฉงป่ายังดุร้ายกว่าเสืออันอ้วนง่วไม่กล้ากระทำความผิดจึงสั่งคนว่าจ้างรถเทียมลาทั้งเบิกเงินจากฝ่ายบัญชีแล้วออกจากบ้านตึกชิงหลอเป็นหอนางรมที่ใหญ่ที่สุดของเขตชิงโจเป็นกิจการของเอกชนธุรกิจนางรมในราชวงศ์หมิงมีทั้งของทางราชการกับเอกชนที่มาของนางคณิกาทางการส่วนใหญ่เป็นมารดายึดอาชีพนี้ผู้เป็นบุตรีรับช่วงสืบต่อหาไม่ก็เป็นครอบครัวผู้กระทำความผิดถูกเนรเทศมายังที่นี้เนื่องเพราะมีจำนวนไม่มากบวกกับขาดคุณลักษณ์ดังนั้นกิจการไม่ดีนักส่วนหอนางรมของเอกชนมีความคล่องตัวมากกว่าสามารถรับตัวคนซึ่งเป็นคนใหม่ๆจากที่ต่างๆดังนั้นกิจการรุ่งเรืองกว่าทางการอันอ้วนง่วเป็นลูกค้าประจำของตึกชิงหลอเพียงแต่ฤดูร้อนอากาศร้อนอบอ้าวอันอ้วนง่วไม่มีอารมณ์หาความสุขจึงห่างเหินไประยะหนึ่งฤดูกาลเช่นนี้โดยเฉพาะตอนกลางวันการค้าของหอนางรมซบเซาผู้คุมซ่องนั่งหลับอยู่ใต้ซุ้มประตูรถเทียมลาพอหยุดนิ่งที่ประตูอันอ้วนง่วพาร่างอันอ้วนฉุลงจากรถเดินขึ้นบันไดไปเห็นผู้คุมซ่องจึงนอนหลับฝันหวานจึงเหยียบใส่ตะโพกมันคราหนึ่งผู้คุมซ่องไม่ทันลืมตาขึ้นก็ส่งเสียงร้องขึ้นว่ามีแขกมาถึงตาแยซึ่งหมายถึงนายใหญ่เชิญเข้าด้านในอันอ้วนง่วจึงแค่นเสียงดังสาวเท้าเข้าไปแม่เล้าหอชิงหลอฟ่งมามาพอได้ยินเสียงก็รีบรุดออกมารับหน้าฟ่งมามาผู้นี้อายุไม่มากนักเพียง 35-36 ปีรูปร่างผิวพรรณได้รับการบำรุงรักษาบวกกับแต่งเนื้อแต่งตัวดูไปคล้ายหญิงสาวอายุ20ปีนางพอเห็นอันอ้วนง่วก็ปั่นรอยยิ้มทั่วใบหน้าทักทายอันอ้วนง่วท่านผู้เฒ่าไม่ได้มาระยะเวลาหนึ่งแล้วหญิงสาวทั้งหลายต่างเฝ้าคิดถึงขอเชิญนายท่านเข้ามานั่งข้างใน
น้ำชาให้กับอันอ้วนง่วอันอ้วนง่วหย่อนก้นอันใหญ่โตลงบนเก้าอี้โบกมือแล้วกล่าวขึ้นว่าเราไม่ใช่เพิ่งมาที่นี้เป็นครั้งแรกไม่ต้องกล่าววาจาไร้สาระตึกแห่งนี้พอกล่าวพลางก็ยกถ้วยน้ำชาขึ้นดื่มจนชานั้นหมดสิ้นฟ่งมามาก็โบกพัดให้กล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าวันนี้อ้วนง่วท่านชะไหนร้อนรนถึงเพียงนี้ไม่ทราบอ้วนง่วต้องการให้หญิงสาวใดปรนิบัติหรือว่าให้หนูเจียซึ่งเป็นคำเรียกตัวเองของสตรีเรียกหาหญิงสาวทั้งหมดมาให้อันอ้วนง่วผ่านตาดูอันอ้วนง่วตัดบทว่าไม่ต้องการเราเพียงต้องการหญิงสาวที่ผิวขาวที่สุดนวลเนียนที่สุดมีหรือไม่ฟ่องมามางงงันวูบจึงกล่าวย่อมต้องมีหญิงสาวหอชิงหล่อเราล้วนงามหยดย้อยแต่หากเอ่ยถึงผิวขาวที่สุดต้องนับแม่นางซิ่วเอ๋อแต่ว่าซิ่วเอ๋อหาใช่หญิงสาวที่มีชื่อเสียงที่สุดของหอชิงหล่อไม่อันอ้วนง่วกล่าวสรุปว่าเป็นนางเองอ้วนง่วซึ่งหมายถึงคำเรียกเศรษฐีเชิญเข้าแม่นางซิ่วเอ๋อคล้องแขนอันอ้วนง่วเข้าห้องส่วนตัวจากนั้นก็ปิดประตูห้องที่ด้านหลังลงหลอกตาหยาดเยิ้มไปที่มันใช้ฟันขบริมฝีปากล่างด้วยท่าทีอันชวนเย้ายวนน่าเสียดายที่อันอ้วนง่วคล้ายมองไม่เห็นเสน่ห์เย้ายวนนี้พอเข้าห้องมาก็หย่อนก้นลงนั่งบนเก้าอี้ซึ่งความจริงแม่นางซิ่วเอ๋อหาขี้ริ้วไม่หากผิวพรรณขาวผ่องยองใหญ่ตาคู่งามหยาดเยิ้มเพียงแต่ขนคิ้วดกหนาไปบ้างยุคสมัยนั้นผู้คนนิยมสตรีที่คิ้วเรียวโค้งดุดขุนเขาขอบฟ้าแม่นางซิ่วเอ๋อเคยกัดฟันถอนดึงขนคิ้วแต่หลังจากนั้นขนคิ้วก็งอกเงยออกมาใหม่ยังมีรูปร่างของแม่นางซิ่วเอ๋ออวบอัดไปบ้างสะโพกยิ่งพึงผายหากว่าอยู่ในชนบทรูปร่างเช่นนี้ช่วยเสริมทรงสามีเป็นตัวเลือกของไถไถซึ่งหมายถึงคุณนายทั้งหลายแต่เมื่ออยู่ในสถานเริงรมเช่นนี้ก็ไม่ได้รับความนิยมเท่ากับหญิงสาวที่อ่อนแอนช่ำช้อยแล้วฤดูกาลนี้การค้าซบเซาแม้แต่หญิงสาวที่มีชื่อที่สุดยังไม่มีแขกเรือมาอุดหนุนอันอ้วนง่วกลับจอดจงเรียกหานางดังนั้นแม่นางซิ่วเอ๋อรู้สึกมีหน้ามีตาใคร่ครวญว่าจะโปรยหวานเสน่ห์สร้างความลุ่มหลงแก่อันอ้วนง่วจะได้เป็นลูกค้าประจำแต่อันอ้วนง่วกลับยกป้านน้ำชาบนโต๊ะขึ้นดื่มชาดับกระหายจากนั้นก็นั่งลงที่หลังโต๊ะหลวงเงินกระดาษจากในแขนเสื้อปึกหนึ่งวางบนโต๊ะเงินตราสมัยนั้นใช้เงินกระดาษต้าหมิงเนื่องเพราะราชสำนักสั่งห้ามใช้เงินตำลึงหากถูกจับได้มีโทษถึงตัดศีรษะแม้นางซิ่วเอ๋อกวาดมองแวบหนึ่งเห็นชัดว่าธนบัตรนั้นมีมูลค่า1ก้วนอย่างน้อยมีถึง10ใบสร้างความยินดีแม้แต่หญิงสาวที่มีชื่อที่สุดของหอชิงหลอก็มีค่าตัวเพียงนี้เท่านั้นแม่นางซิ่วเอ๋อบังเกิดความยินดียิ่งตั้งใจปรนนิบัติรับใช้บิดเอวเดินมานั่งลงบนตักของอันอ้วนง่วกล่าวเสียงหยาดเยิ้มว่าหากอ้วนง่วคิดใช้แส้เคี่ยนตีหรือว่าทูบจี้หนูเจียสามารถทนทานได้เพียงหวังอ้วนง่วรักถนอมอย่าได้ทำร้ายร่างกายของหนูเจียอันอ้วนง่วถลึงตาใส่กล่าวว่าเราอยู่ดีๆทำร้ายร่างกายของเจ้าทำอะไรหรือแม่นางซิ่วเอ๋อยังเข้าใจว่ามันมีอารมณ์วิปริตคิดใช้การละเล่นเคี่ยนตีหรือว่าใช้ทูบจี้ปทุมถันเกรงว่าหญิงสาวที่มีชื่อไม่ยินยอม
จึงมาหาตัวเองพอฟังมันกล่าวเช่นนี้ค่อยคลายใจลงกล่าวขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นอ้วนงัวคิดเล่นการละเล่นอันใดหากคิดกลุยทางน้ำเจาะเส้นทางบกหนูเจียก็ยินดีน้อมสนองรับรองว่าจะสร้างความพึงพอใจให้แก่อ้วนงัวอันอ้วนงัวงงงันอีกคราแล้วกล่าวว่าทางน้ำเส้นทางบกอันใดแม่นางซิ่วเอ๋อจุดดึงมือของมันวางลงบนตะโพกด้านหลังของตัวเองหัวรอกคิกๆแล้วกล่าวว่ายังไม่ใช่จู่โจมทางด้านหลังกลุยเส้นทางน้ำเจาะเส้นทางบกอันอ้วนงัวเลวยิ่งทั้งที่เป็นนักเที่ยวอันช่ำชองยังแซงเป็นไขสืออันอ้วนงัวกลับเป็นนักเที่ยวอันช่ำชองเพียงแต่ไม่ชมชอบสิ่งที่วิปริตวิตฐานย่อมไม่ล่วงรู้คำอุปมาอุปไมยของหอนางลมในใจทั้งขุ่นเคืองทั้งขบขันชักดึงมือกลับมากล่าวเคร่งเครียดว่ากลางวันร้อนอบอ้าวจะได้แช่อยู่บนตักของเราให้นั่งที่ด้านตรงข้ามวันนี้เรามายังหอนางโลมมิใช่ต้องการหาหญิงสาวแม่นางซิ่วเอ๋อกล่าวอย่างงุนงงว่าอ้วนงัวไม่ได้มาหาความสุขอย่างนั้นมาเพราะอะไรหรืออันอ้วนงัวกล่าวอย่างขึงขังว่าเพราะว่าแม่นางผิวขาวราวหิมะจัดอยู่อันดับหนึ่งในแผ่นดินเราต้องการทราบว่าท่านบำรุงร่างกายอย่างไรหรือนับแต่องครักษ์ตระกูลหยางถือจดหมายฉบับหนึ่งพร้อมด้วยข้าวของห่อใหญ่กลับมาจากเขตชิงโจวเสี่ยสินก็เพิ่มกิจวัตรประจำวันอีกประการหนึ่งนั่นก็คือเสริมความงามฟอกขาวให้กับตนเองจดหมายเป็นจดหมายตอบของอันอ้วนงัวแต่เนื้อหาในจดหมายเขียนโดยแม่นางซิ่วเอ๋อแห่งตึกชิงหลอส่วนขวดและกระปุกที่ฝากมาพร้อมกับจดหมายเป็นอันอ้วนงัวกัดฟันซื้อให้นับแต่นั้นเป็นต้นมาเสี่ยสินก็คล้ายสาวงามที่รักสวยรักงามทุกวันดูแลเอาใจใส่ผิวพรรณเป็นอย่างดีฟ้ายังไม่รุ่งสางมันพอตื่นนอนขึ้นมาเรื่องแรกที่กระทำคืออาบน้ำชำระกายน้ำที่ใช้อาบเป็นน้ำซาวข้าวพอถึงยามเที่ยงต้องอาบน้ำอีกครั้งครั้งนี้ใช้น้ำของชาเขียวถังหนึ่งอาบชำระกายพอถึงยามค่ำก็ยิ่งยุ่งยากโดยนำเหล้าเหลืองมาผสมกับไข่ขาวตีให้เข้ากันใช้เป็นสบู่น้ำหูทาไปทั่วร่างเปลือยกายเป็นเวลาหนึ่งชั่วยามจากนั้นค่อยล้างด้วยน้ำของชาเขียวก่อนที่มันจะขึ้นเตียงยังต้องใช้แตงกวาฝานเป็นแผ่นเบาบางพอกลงบนใบหน้าสรุปแล้วมีรายละเอียดปลีกย่อยมากกว่าดรุณีสาวในหอห้องอีกที่ผู้คนทนทรมานไม่ได้ที่สุดก็คือขณะที่ชโลมสบู่น้ำผึ้งผสมจากเหล้าเหลืองและไข่ขาวไม่สามารถถูทาแผ่นหลังตนเองได้แต่ให้จางสือสันกระทำแทนถึงแม้ว่าตำแหน่งที่ถูกทาเพียงจำกัดที่แผ่นหลังแต่การให้บุรุษคนหนึ่งลูบไล้ผิวกายของตนเองด้วยความนุ่มนวลทั้งยังต้องเปลื้องร่างเปลือยเปล่าเสี่ยสินรู้สึกไม่คุ้นชินอย่างยิ่งโดยเฉพาะเสี่ยสินมีความรู้สึกว่าจางสือสันเกิดความสนใจต่อกล้ามเนื้ออันแข็งแกร่งของตนเองเป็นพิเศษเหล่าหวังซึ่งหมายถึงคนแซ่หวังของสถานที่ขุดหินมีบุตรีนางหนึ่งเป็นหญิงสาวชาวชนบทที่หมดจดสดใสเจริญเติบโตอย่างสมส่วนนางก็ให้ความสนใจต่อผู้ติดตามของตงเจียหรือว่านายจ้างผู้นี้เรียกหาสือสันหลางนั่นสือสันหลางนี่แต่จางสือสันคลานที่จะเหลือบแลนางแต่อย่างไรชายหนุ่มนิยมความงามเมื่อเพิกเฉยต่อความงามสตรีความจริงถือว่าผิดปกติอยู่บ้างตรงกันข้ามทุกครั้งที่เสี่ยสินเปลือยกายอาบน้ำดวงตาของจางสือสันกลับกลายเป็นแวววาวสำรวจดูร่างกายของตนเองโดยเฉพาะขณะที่
ตนเองชโลมสบู่น้ำมันคล้ายเกิดความสนใจและจดจ่อเป็นพิเศษไม่ทราบว่ามันเกิดความรักชอบที่ผิดแผกหรือว่าอยู่ในคุกคุมขังของกรมความมั่นคงแผ่นดินเป็นเวลานานยึดถือร่างกายตนเองเป็นเป้าหมายลงทันสรุปแล้วทุกครั้งที่สองมือของจางสือสันแนบชิดกับร่างตนเองเสียสินจะเกิดความรู้สึกตะครั่นตะครอขึ้นแต่วิธีดูแลผิวพันธุ์เหล่านี้เห็นผลทันตาสีผิวของเสียสินยิ่งมายิ่งขาวสะอาดแน่นอนนี่เป็นการเปรียบเทียบกับมันเมื่อการก่อนหลังความเปลี่ยนแปลงของสีผิวบวกกับอากัปกิริยาของมันที่ยิ่งมายิ่งแนบเนียนไร้รอยต่อแม้แต่จางสือสันใช้สายตาที่ค่อนแคะอย่างไรก็ยากจับพิรุษได้ซึ่งความจริงย่อมมีส่วนที่ขาดตกบกพร่องยกตัวอย่างหยางซุยเป็นบัณฑิตซิ่วไฉแต่เสี้ยสินไม่สามารถแต่งกลอนเอื้อนประโยคแม้กระทั่งเขียนจดหมายโต้ตอบการละเล่นตอนดื่มสุราหรือว่าให้คำวิจารณ์ต่อม้วนภาพวาดตัวหนังสือสิ่งเหล่านี้ต้องมีพื้นภูมิความรู้ด้านวัฒนธรรมอย่างลึกล้ำหากให้เสี้ยสินเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้รังแต่เผยพิรุธออกมายังดีที่หลังจากหยางซุยสอบได้เป็นบัณฑิตซิ่วไฉก็ต้องหันมาประกอบการค้าไม่ได้มุ่งไปทางวิชาการผู้คนคบหาส่วนใหญ่เป็นคู่ค้าหาไม่ก็เป็นลูกหลานช่างล้างผลาญไม่ต้องแสดงความรู้ในเชิงอักษรต่อให้ตกอยู่ในเหตุการณ์ได้แต่บายเบียงแก้ตัวหากท่านไม่ต้องการแต่งกลอนตอบประโยคผู้อื่นก็ไม่อาจเขี้ยวเข็นบังคับได้จางสือสันล้างมือจนสะอาดใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดจนแห้งแล้วกลับมานั่งลงที่ข้างโต๊ะยกถ้วยชาขึ้นใช้ฝาถ้วยเขี่ยใบชาที่ลอยอยู่บนผิวน้ำกล่าวขึ้นว่าเรื่องราวที่เราบอกต่อท่านท่านต้องจดจำให้ขึ้นใจแต่ท่านพึงจดจำเอาไว้ที่เราบอกต่อท่านเพียงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหยางซุยที่เราล่วงรู้แต่ว่าผู้คนที่หยางซุยได้สัมผัสหรือเรื่องราวของหยางซุยไม่จำกัดเพียงนี้เราเพียงผู้ติดตามของหยางซุยคนหนึ่งหลายครั้งที่เราไม่สามารถอยู่ด้วยท่านอาจพบกับผู้คนและเหตุการณ์ทุกประการโดยที่เราไม่สามารถชี้แนะท่านท่านได้แต่พลิกแปลงตามสถานการณ์ใช่แล้วจำได้หรือไม่ว่าเราเคยบอกต่อท่านว่าหยางซุยอาจมีสตรีที่ว่าย่อมมิใช่หญิงสาวในหอนางรมหากเป็นผู้หญิงที่มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับมันพวกมันเคยร่วมสัมพันธ์รักกับหยางซุยย่อมต้องทำความคุ้นเคยกับร่างกายของมันหากท่านประสบพบผ่านยากรับรองว่าไม่เผยพิรุธออกมาเสี้ยสินกล่าวอย่างกระอักกระอ่วนว่าหากว่าเผชิญกับสตรีเหล่านี้ข้าพเจ้าจะหาข้ออ้างไม่ไปมาหาสู่กับพวกนางอีกใหญ่มิใช่ไร้เรื่องราวแล้วหรือจ้างสือสันสันศีรษะแล้วกล่าวว่าเราบ่งบอกต่อท่านหวังให้ท่านเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้เมื่อเกิดเหตุจะได้ไม่ต้องแตกตื่นล้นลานจนถูกผู้คนจับพิรุธออกในความเห็นของเราท่านสมควรเสาะหาผู้หญิงคนรักใหม่จะได้มีข้ออ้างสลัดรักเก่าแต่ก็ต้องแล้วแต่เหตุการณ์หากว่าสตรีนางนั้นแต่งงานแล้วยังพอทำเนามาดว่าเป็นหญิงสาวที่ยังไม่แต่งงานก็ไม่อาจทำเช่นนั้นไม่แน่ว่ายังต้องโอนอ่อนผ่อนตามต่อไปเสี้ยสินกล่าวอย่างสงสัยใจว่าระหว่างแต่งงานแล้วกับยังไม่แต่งงานมีข้อแตกต่างอันใดหรือจางสือสันก็กล่าวว่าย่อมมีข้อแตกต่างสตรีที่แต่งงานแล้วไม่ว่าจะล่วงรู้ศักฐานะของท่านหรือเข้าใจว่าท่านปันใจเป็นอื่นส่วนใหญ่จะไม่กล้าเปิดเผยออกมาแต่หากเป็นหญิงสาวที่ยังไม่แต่งงานหากพบว่าท่านปันใจเป็นอื่นอาจตัดใจเปิดโปงออกมาท่านทั้งยังไม่รับราชการเป็นขุนนาง
ทั้งยังคลองตัวเป็นโสดอย่างนั้นก็ยุ่งยากมากแล้วเสี่ยสินไม่เข้าใจกว่าเดิมกล่าวขึ้นว่าระหว่างรับราชการไม่รับราชการแต่งงานยังไม่แต่งงานมีส่วนเกี่ยวข้องอันใดหรือจางสือสันอธิบายว่าย่อมมีอยู่ส่วนเกี่ยวข้องอย่าได้เห็นว่าผู้ที่รับราชการเป็นขุนนางมีหน้ามีตาคล้ายสามารถกระทำการตามใจปรารถนาความจริงแล้วหาเป็นเช่นนั้นไม่เนื่องด้วยราชสำนักให้ความสำคัญกับจริยธรรมความประพฤติของคนรับราชการหากว่าคนที่รับราชการมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับผู้อื่นราชสำนักจะลงโทษสถานหนักเพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างหากว่าเป็นชาวบ้านธรรมดากระทำความผิดเช่นนี้อย่างมากก็ลงโทษฟาดโบยแล้วตัดสินให้ใช้แรงสัก2 ปีก็ไร้เรื่องราวนี่ยังไม่จบสิ้นหากว่าคู่กรณีบุรุษยังไม่แต่งงานสตรีไม่แต่งออกไปเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ทั้งสองแต่งงานเป็นสามีภรรยาหากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ยินยอมคนผู้นั้นจะไม่สามารถแต่งงานใหม่ตลอดกาลนี่ถือเป็นกฎเกณฑ์ทั่วไปท่านมีชื่อเสียงมีทรัพย์สมบัติทั้งยังหล่อเหลาเยาว์วัยเป็นชายในฝันของหญิงสาวทั้งหลายยามใดที่หญิงสาวนั้นพบว่าท่านปันใจเป็นอื่นผ่านตัดใจเปิดโปงเรื่องราวออกมาผลสุดท้ายเป็นอย่างไรท่านสมควรทราบได้ที่จอนผมของเสี่ยสินปรากฏหยาดเหงื่อไหลซึมกล่าวขึ้นว่าข้าพเจ้าเพียงต้องการศักดิ์ฐานะและทรัพย์สมบัติของมันหาต้องการสตรีของมันไม่ขุนเขาไกลตาสายน้ำลำธารต้นไม้เขียวชอุ่มต้นหญ้าเขียวสดใสยังมีเส้นทางที่คดเคี้ยวล้วนฉาบไหลด้วยสีเหลืองทองชั้นหนึ่งเสี่ยสินกับจางสือซันสวมหมวกบังแดดต่างควบม้าสีพุทราแดงควบขับไปตามท้องทุ่งบัดนี้บังคับม้าเหยาะย่างบัดเดียวลงแท่เร่งม้าถึงแม้ว่าเสี่ยสินในตอนนี้ยังไม่มีกลวิธีอันสูงส่งแต่ถือว่าวิชาขี่ม้าพอใช้การได้แล้วจางสือสันควบม้าตามติดอยู่ข้างกายมันร้องบอกว่าใช่แล้วเป็นเช่นนี้เองขณะที่มือซ้ายขวายึดบังเหียนต้องรักษาความยาวของเชือกบังเหียนให้เท่ากันอกตั้งเอวตรงกุมสายบังเหียนอยู่ที่ใจกลางฝ่ามือท่วงท่าเร่งม้าให้ผ่อนคลายร่างขึ้นลงตามการวิ่งของม้าสองเท้าอยู่ในท่วงท่าพร้อมที่จะยืนขึ้นนั่งลงประเสริฐประเสริฐเร่งความเร็วกว่านี้เสี่ยสินบังคับม้าตามคำบ่งบอกของจางสือสันจางสือสันติดตามมาพลันก็ถามว่าซื่อจือซึ่งหมายถึงบุตรคนโตที่จะสืบทอดตำแหน่งของเจ้าฉีอ๋องเรียกว่าอะไรหรือเสี่ยสินก็ตอบว่าจูเสียนถิงบุตรคนรองกับบุตรชายคนที่4เล่าบุตรคนรององค์ชายเล่ออันจูเสียนจื้อบุตรชายคนที่4องค์ชายผิงหยวนจูเทียนเฮ่อตัวเจ้าฉีอ๋องเล่าเจ้าฉีอ๋องมีความรู้ด้านการทหารตั้งตนเป็นนักพิชัยสงครามนิสัยแกล่งกล้าวเจ้าอารมณ์ชมชอบคบหาชาวยุทธจักรและผู้ปรุงยาอายุวัฒนะกล่าวไปกรมความมั่นคงแผ่นดินเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะเป็นเลิศพวกมันไม่เพียงมีเขาโครงที่รัดกุมทั้งยังประกอบไปด้วยผู้ชำนาญการโดยเฉพาะมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงทำงานเป็นไส้ศึกสอดแนมตลอดจนรวบรวมข้อมูลข่าวสารจางสือสันเพื่อให้เสี่ยสินสวมรอยเป็นหยางซุยทำการเตรียมการอย่างละเอียดถี่ถ้วนเปรียบกับก่อนหน้านี้ทางตำรวจใช้ให้เสี่ยสินเป็นสายให้หาได้ยิ่งหย่อนกว่ากันไม่หัวข้อที่ชนรุ่นหลังเอ่ยถึงก็คือกรมความมั่นคงแผ่นดิน
มีอำนาจล้นฟ้าผู้คนเหิมเกลิมลำพองแต่น้อยคนที่จะนึกถึงคนของกรมความมั่นคงแผ่นดินที่ได้รับคำสั่งลับให้ไปยังต่างถิ่นทำงานเสี่ยงอันตรายกบดานเป็นเวลาหลายสิบปีนับเป็นสิ่งที่ต้องใช้ความอดทนปานใดการเสียสละถึงเพียงไหนนี่เชกเช่นกับมีดสองคมหากใช้อย่างถูกทางจะเกิดประโยชน์อย่างใหญ่หลวงจางสือสันซักถามไปว่าซื่อจือกับองค์ชายทั้งหลายได้รับแต่งตั้งเมื่ออายุเท่าใดวังเจ้ามีทหารองครักษ์มากน้อยเพียงไหนขณะเข้าพบเจ้าฉีอ๋องมีพิธีรีตองอย่างไรหรือซื่อจือและองค์ชายทั้งหลายได้รับตำแหน่งเมื่ออายุ10ขวบบุตรชายคนโตขึ้นเป็นซื่อจือได้รับพระราชทานสารทองคำตราทองคำบุตรชายทั้งหลายขึ้นเป็นองค์ชายได้รับพระราชทานสารเงินตราเงินเครื่องแบบซื่อจือเทียบเท่าขุนนางชั้นที่1เครื่องแบบองค์ชายนั้นเทียบเท่าขุนนางชั้นที่2วังเจ้าฉีอ๋องมีทหารองครักษ์3กองจำนวน 9,900 นายทั้งหมดสังกัดกรมกลาโหมอยู่ใต้บังคับบัญชาของท่านอ๋องพิธีรีตองเกี่ยวข้องท่านอ๋องเพียงรองจากข้องเต้เจ้าชีวิตขุนนางอมาตย์ตลอดจนบ่าวไพร่ล้วนต้องคุกเข่าหมอบกราบกรานจ้างสือสันกล่าวด้วยความยินดีว่าเสียสินท่านมีความทรงจำดียิ่งตอบได้ไม่ผิดพลาดแม้สักคำเดียวเสี้ยสินคล้ายไม่ได้ยินยังคงควบม้าไปเบื้องหน้าจางสือสันหัวร่อฮาๆเปลี่ยนเป็นกล่าวขึ้นว่าหยางซุยท่านผ่านการทดสอบแล้วเสี้ยสินค่อยเหลียวหน้ามาประสานมือกล่าวขึ้นว่าทั้งหมดนี้เป็นใต้เท้าอบรมสั่งสอนจางสือสันยิ้มพลางก็สั่นศีรษะแล้วกล่าวว่าที่แท้ดีหรือไม่มิใช่เราเป็นคนตัดสินหากแต่ขึ้นอยู่กับว่าท่านสามารถตบตาทั่วเขตชิงโจให้ทุกผู้คนยึดถือท่านเป็นหยางซุยหรือไม่วันพรุ่งนี้พวกเราจะเดินทางกลับไปแล้วเสี่ยสินกล่าวอย่างตื่นตระหนกว่ารวดเร็วถึงเพียงนี้หรือจางสือสันก็กล่าวว่าอีกไม่กี่วันจะเป็นวันคล้ายวันเกิดของเจ้าฉีอ๋องท่านเป็นคนของเจ้าฉีอ๋องไม่ว่าอย่างไรต้องไปอวยพรวันเกิดท่านนี้ต้องทำความคุ้นเคยกับสถานที่หากกระทั่งด่านของคนในครอบครัวและเหล่าสหายของหยางซุยยังผ่านไม่ได้ไหนเลยเข้าสู่วังเจ้าได้มันสูดลมหายใจคำหนึ่งมองดูแสงสีสนธยาที่ห่างไปพึมพำว่าเป็นล่อหรือเป็นมาต้องจูงออกมาทดลองวิ่งดูแล้ว